대박! ดุกดิก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  น่ากลัวมากดังๆเลยก็ได้คือพี่แกเดินผ่านเราก็เจอใช่ค่ะเจอมีลูกที่ตาขาวมากปลาหมึกดุกดิกดุกดิกดุกดิกพวกมาปลาหมึกเจอเราได้เห็นว่าที่เกาหลีนะจะมีเมนูนึงที่เป็นเมนูพิเศษที่เอาปลาหมึกเป็นเป็ดนะกินง่ายแต่อันนี้เขาตัดให้เพื่อกินง่ายขึ้นนะเพราะจะเป็นอันตรายนะคะก็จานนี้นะ660 บาทเพื่อให้พี่โทริได้ลองชิมเพื่อให้โทริพี่อยากกินปลาหมึกดิ้มก็ไปสั่งแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแถวบ้านแล้วก็แพงมาก610นะแต่เขาก็แถมอันนี้มาให้ค่ะซุปถั่วงอกซุปกิมจิกิมจิเขาบอกว่าเขามีเมนูเยอะมากเลยนะมีเป็นมีหอยมีแคนโซนแต่เขาเอาไว้พวกนี้เขาจิ้มคนเกาหลีเนี่ยจะกินพวกอาหารทะเลจิ้มกับคล้ายๆกับซุปพริกเกลือแต่นี่มันไม่ได้เป็นพริกไทยทอดเกลือใส่เนื้อทานโคตรแย่นะคะตอนเราไม่คุยเขาไม่พูดเสียงดังพอเราคุยพูดเฉยพวกของดิบๆเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเขาจะจิ้มกับซอสพริกหรือว่าแบบเป็นพวกอย่างลองชิมซิกิมจิชัดๆนะต้องเข้าใจว่าโต๊ะข้างๆถ้ายังไม่ส่วนร่วมอร่อยนะอันนี้นะคะเขาให้ฟรีมาสดเลยตอนนี้ที่อะไรกันกินซุปร้อนๆดีกว่าชิมได้นี่เห็นไหมเราใส่ยาทุกคนเลยถั่วงอกผักกาดขาวประเทศไทยที่นี่ตอนเวลานี้ประมาณจะร้อนสุดๆแต่ที่นี่คือแบบกินแล้วฟินแน่คือเราลองแล้วเหนื่อยร่างกายอุ้ยหมูว่าเหรอเราปลาหมึกมาดีกว่าโอเคนะคะตอนนี้มันมาแล้วพี่นกคะจัดค่ะจัดกินยังไงคะเนี่ยพี่นกไม่รู้อยากจะลองน้องดูมันดิ้นค่ะดูมันดิ้นเราต้องลองมันดิ้นดึงแตกปากเลยเนาะขอเลือกที่นี่เลยสารมันทุกคนมันว่ายน้ำอยู่ดีมันก็ต้องเราฆ่าตายเพื่อหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็โอ้เอาเลยค่ะมันแบบหนังมากเลยนะอันนี้วาซาบินะอยากจะจิ้มโดนเหมือนมีหนอนแก้วอยู่ในชามกินสักทีดิก็มันดึงหนังมากเลยนะวันนี้นะคะเกดก็พากิบุรีนะคะมากินปลาหมึกหรือว่าเพื่อเป็นหนวดเล็กๆจะขยับได้ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคุณเดือดเพราะว่าเห็นหนวดบุ๋มนี่ไหมเห็นหนวดบุ๋มนี่ไหมให้ดูโพลิโทเรนเห็นนั่นแหละไปจับกินคือนกค่ะจานนี้600จานนี้600ดูที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นซุปกิมจินะใส่ถั่วงอกจิ้มบองซานี้เนี่ย22,000วอนนั่นเองหรือว่า660บาทโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นบริการกันนะว่าเขาจะมีอะไรกินปะเดี๋ยวต้องจิ้มอันนี้ด้วยค่ะขอดิบๆก่อนอ๋อยังกินสดๆก่อนเหรอคะแล้วจิ้มให้2มือติดปากติดโดนแก้มเป็นไงครับพอดีเคี้ยวละเอียดนะอร่อยไหมอ๋ออร่อยนะชิ้นนี้ไม่ค่อยเหนียวนะเพราะมันชิ้นเล็กต้องโดนออกหัวติดปากแบบติดตรงแก้มเลยไม่ดูด้านในกินกริ้งว้าวฟีฟีแถมให้แล้วโอ้ my god แถมไข่ได้ด้วยอุ้ยอยากกินกินอันนี้กินอุ้ยเจ้าของร้านน่ารักอ่ะนี่เจ้าของร้านกลางหลังนะลองเอาชิ้นเล็กที่สุดมันไม่มีกลิ่นเลยดับนี่นะคะเด่นเลยมันเปรี้ยวลงอ่ะชีพยากมากมันติดกันฮะคือหนวดบุ๋มมันอ่ะยังไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บค่ะพี่เก๋เขาจะกินแล้วค่ะ
เหนียวดึบ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 ดิ้นสู้ในปากไหมไม่ดิ้นอ่ะของเจ๊มันเอออย่าลองอันที่มันลองอันที่มันสู้อย่างนั้นนะจะอร่อยนะคะอร่อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนี่ๆพี่น้องน้ำเลื้อยน้ำเลื้อย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 เดี๋ยวน้องสามมันอ่ะพี่น้องพี่เกลียกินอ่ะพี่น้องถ่ายให้พี่กิ๊บหน่อยคุณค่ะได้ข้าวเนาะลองกินเล็กแล้วมันก็ตอบไปกลางนิดนะนิด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 ขยับอยู่เลยนะหนวดหมูอันเดอร์สันเลยถ้าบอกว่าพี่เก๋ยังเคี้ยวอยู่เลยนี่ข้าวกว่ามาตอนนี้ย่าเป็นสิ่งที่เขาต้องแผ่นดูปากอะไรนะเนี่ยตอนนี้ดูดปากแล้วเอาหนวดใช่ไหมแล้วกินแนะนำใช้ช้อนใช้ช้อนนะนี่มันดึบมันดิ้นลงมาในนี้นะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะโอ้ยดูทุกคนดูมีสักบีบไหมอ่ะอุ้ยมันดิ้นมันหนอนเลยอ่ะเปิดปากเลยค่ะเปิดปากขูดแล้วใช่ไหมแต่ไม่เหนียวไม่ติดปากใช่ไหมนั่งขำมากอร่อยอร่อยนะมันสดมากเลยอ่ะโอเคพูดกินไข่ดาวมากใช่อยากกินไข่ดาวพี่ลองจิ้มเหมือนกินนี้นะคะไข่กระทะเจ็ดกับไข่แดงไว้พี่น้องกินไปเลยนะกินไปอร่อยอ่ะไกลไปหน่อยโอ้ยร้อนๆชุยๆกับไข่แดงกินกับปลาหมึกเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะไม่เหม็นยิ่งเหม็นข้าวเลยพี่เกศจะบอกว่าปลาหมึกกับพี่พอพี่เกศกินแล้วมันรู้สึกอะไรคำเดียวพอมันข้าวมากข้าวพี่เกศกินกินกับไข่กินกับไอ้นี่หน่อยมันหุดหรือซ้อนอ่ะเนี่ยมั่งดูปากดูปากอันนี้ดูปากใช่ยังอร่อยนะมาคอยหรือต้องมาลองโดนค่ะมันก่อนที่คิดว่ามันน่ากลัวมากกินมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะโอเคเลยกินตุบตับตุบตับอันนี้เซก้าคุณเธอลองกับไข่เนี้ยเอาด้วยใช่เดี๋ยวเราขอจิ๊บเดี๋ยวเกจะลองกินกระปุกตัวปั๊มมันบิ๊กมากเลยตัวหูเลยบิ๊กดูใช้ช้อนแล้วอร่อยดีอ่ะหอมๆเนาะต้องจิ้มอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมไหนก็ได้นี่นะคะจะช่วยกันกระปุกบิ๊กดูนี่หลับติดติดลิ้นมันดูลิ้นเหมือนเรื่องหมึกด้วยของเรามันสู้ลิ้นเราไม่ค่อยได้ลิ้นเราเก่งมันเกาะกันนะคะก็คือลิ้นโอเคค่ะตอนนี้เราก็กินกันหมดเกลี้ยงเลยนะคะกิ๊บกินแหลกร้านกินเอาอิ่มเลยค่ะเพราะว่ากิ๊บเป็นคนจ่ายตังค์นั่นเองนะตอนนี้เรากำลังจะเดินจากร้านแล้ว
ก็เดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูนะคะเจ้าของร้านน่ารักใจดีนะคะก็หมดนี้660บาทป่าอาจจะไม่ใจดีก็ได้เห็นเมนูที่แบบไม่ได้ออกมานานเอาของเก่าออกเลยเดี๋ยวจะให้ดูหน้าร้านเขาหน่อยอ๋อมันอย่างงี้ร้านดูธรรมดาสบายๆนะคะนี่เฮยอนทางออก2แท้เดินขึ้นมาปุ๊บแล้วเดินย้อนมาแค่ประมาณนี่แน่นะนี่ก็ได้นี่ค่ะเฮยอนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะนกเหยื่อเอ้ยนี่นะคะทางออก2นะคะนี่นะคะก็ย้อนมาปุ๊บก็ถึงเลยนี่เลยหน้าสถานีเลยนะคะเป็นจริงมันเป็นร้านเหล้านะคะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเป็นประมาณเนี้ยว้าโอ้อิ่มจังแน่นเดี๋ยวเกียจะไปกินที่ร้านออมม่าต่อนะคะแต่กิ๊ฟกับหนูก็จะขึ้นห้องนะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊ฟต้องไปจับนกอาบน้ำด้วยนะโอเคค่ะแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายใช่อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเย้คนอื่นเขากินข้าวใส่อะไรกันหมดแล้วค่ะนี่ทำอะไรคะต้มมาม่าเกาหลีเพราะอะไรคะทำไมต้องต้มคะหิวแล้วปลาหมึกเมื่อกี้คะปลาหมึกเมื่อกี้คะยังไม่ใส่เลยค่ะคือคนอื่นเขากินอะไรกันเสร็จหมึกดิบเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เหรอย่อยแล้วค่ะเดี๋ยว5นาทีคือเดินกลับมาแป๊บเดียวนะเธอแล้วดูเขาใส่อะไรบ้างพรีเซนต์อันนี้มีชีสมีไข่อะไรสักอย่างไข่หวานที่ไม่หวานเลยมีหนังหมูมีสาหร่ายแล้วก็มาม่าจะบอกว่าไข่หวานจนเลี่ยงจนแบบที่แกหวานนะมากเลยนะขอชิมหน่อยดิชิมชีสเหรอชิมชีสโอ้ยน้องทำไมทำอย่างนี้รู้สึกเธอจะหยิบเองกับมือหยิบเองกับมือแล้วบอกผมข้าวตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจนะว่ามาม่ากับชีสมันเข้ากันยังไงพี่บอกนกว่าชอบกระจิบเลยชอบกระจิบเลยแต่ชื่อว่าเดี๋ยวฉันเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างคะก็กินได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นที่เอ็กซ์เพิร์ทฉันว่าไม่มีอะไรถึงแม้เครื่องเคียงมันจะเยอะก็สู้มาม่าไทยไม่ได้อยู่ดีใช่มาม่าอย่าลืมล้างถ้วยล้างตะเกียบเลยนะคะใช่แล้วอยู่กันแบบเกาหลีเนี้ยแต่จริงถ้าเจ้าเกาหลีจริงต้องเป็นแบบถุงนะแล้วใส่ครอบอันนี้แบบเป็นวิถีเกาหลีจริงอะคือที่เกาหลีไม่รู้เป็นไรนะคะเขาชอบแบบเอาเกาหลีเอาถุงพลาสติกสีใสนะคะบางใส่ถ้วยใส่ครอบใส่ก่อนนะคะแล้วก็เอาถ้วยแล้วก็เอาอาหารใส่ข้างในนะแล้วพอจะทิ้งเขาจะได้ไม่ต้องล้างนะลูกเขาเป็นอะไรกับน้ำยาล้างจานหรือเปล่าก็รู้นะคะไม่ก็คือถ้าเกิดลูกค้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้แบบปุ๊บเนี่ยล้างไม่เขาจะได้เอาถ้วยที่กระดาษที่ควรจะทิ้งเอาไปใช้ใหม่ได้นะไม้ไม่ต้องทิ้งนะคะไม้พวกไม้โอเด้งไม้ลูกชิ้นอะไรเงี้ยคนไทยจะทิ้งเลยแต่คนเกาหลีเขาก็จะเอาไปเก็บขายต่อนั่นเองเป็นการประหยัดช่วยโลกร้อนนะประหยัดทรัพยากรธรรมชาติรู้ตัวไอ้เสียงเดี๋ยวนี่รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวแต่ไม่เถียงให้ไงเดี๋ยวอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจัดการเองหน้าตาแม่งไม่ไหวบอกว่ามีไฟตรงนี้เห็นแล้วนึกถึงไอโซล่าเลยหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสงสารโซล่าแค่กินก็อร่อยและหนังหมูเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างคะเป็นไงมาม่าเผ็ดแต่ว่าตีนไก่อร่อยตีนไก่อร่อยมากนะฮะไม่เคยยิ่งกินยิ่งอืดน้ำหายไปไหนหมดก็มันดูดลงแล้วไข่ดูดคะไข่หวานดูดใช่กากโอเคคุกเลยนะเดี๋ยวเรากินกันก่อนเลยใครละไม่นะไม่กินไปเรื่อยๆเลยทำไมปะกินไปฉันจะดูฉากให้หลุดกินไปดิคะเอาไปพี่น้องไปการกินที่อียาอีไตคือคิมูจิเป็นนั่งกินเนื้อส้มอย่าส้มของฉันออกมาก็ไม่ยอมเข้าสักทีเนี่ยเกจะเข้าไปอึ้งแล้วเนี่ยเกจทำอึ้งพี่น้องเป็นไงคะรสชาติไปแล้วอึ้งก่อนอร่อยดีเฮ้ยเธออึ้งจริงเหรอป้าแปรงฟันมีเรื่องโกรกปกหาเล่าให้ฟังทำไมอ่ะวันนั้นไปงานแคสเตอร์เดย์ไปได้วันนั้นไปงานแคสเตอร์เดย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ควงคุณครูไปงานใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นว่าคุณครูเขาก็ยืนอย่างเงี้ยยืนอ้าขาก็ยืนแจกใบเสร็จพี่เกดก็แจกอยู่ข้างๆแล้วก็แจกไปประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีน้องเดินมาทักทายพี่ครู
ไม่ได้รู้ดังเกะครูแล้วยืนอย่างนี้เลยนะคะอ้าเลยนะคะแล้วก็อ้าอย่างเงี้ยหลังจากนั้นครูก็ดึงเสื้อลงมาปิดแล้วก็เดินไปปิดอยู่ดีพี่เกะพี่เกะเดี๋ยวผมมาครูไปไหนไม่พี่เกะเดี๋ยวผมมาไม่บอกไม่บอกพี่เกะพี่เกะเดี๋ยวผมมาสักพักนึงผมไม่ได้รู้สิบแล้วเด็กมาบอกผมนานแล้วค่ะตายแล้วนกขับแบบนี้บ้างนะมันเป็นอะไรที่เรียกเรตติ้งเราได้นะเว้ยเรตติ้งแบบนี้ไม่เอาให้ตัวละทำเนี่ยเป็นแนะนำตัวละแต่คุณผู้ชายจริงสงสารน่ะเก๊มันเล่าออกคลิปทำไมแย่ที่แต่งครูครูชอบเป็นอย่างนี้บ่อยนะซิปซิปแตกซิปแตกเดินเดินอยู่ในห้างซิปแตกกระเทยเดินมาน้องแค่ซิปแตกอะจ้ะไปเอากางเกงที่บ้านพี่มาครูไม่เอามาเป็นไรครับไม่เป็นไรครับบ้านมีแค่นี้เองก็เดินเอามือปิดเป้าเดินหนีซิปครูแตกบ่อยนะน้องสงสารน้องคนไหนสงสารครูซิปแตกบ่อยๆนั้นน้องๆก็สามารถไปบริจาคเงินเป็นกำลังใจให้พี่ครูได้นะแล้วถามบริจาคที่ไหนที่ต่อหน้าของครูเลยค่ะเดินไปพี่ครูคะหนูบริจาคค่าซิปแตกค่ะแล้วก็ส่งตังค์ให้20 บาทพี่น้องกินก็กินจะเล่นเกมก็เล่นเกมดิจะเล่นกินสติกเกอร์ลายคิปเปอรี่และของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไลน์สโตร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ